นี่เป็นภาพขาแดงน้อยหรือขาบ้านที่แม่หนูไม้ขานเกตชาวบ้านหนองกุงเต่าตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ทำการขุดขึ้นมาจากกอใหม่ๆเพื่อเตรียมที่จะนำไปจำหน่ายซึ่งขาแดงน้อยที่ปลูกไว้ถึงจะปลูกไม่มากแต่ให้ผลผลิตที่ดีสามารถขุดหน่อไปขายได้อย่างต่อเนื่องแถมเป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวสามารถขุดหน่อไปรับประทานและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีโดยคุณแม่หนูไม้ขานเกตชาวบ้านหนองกุงเต่าได้บอกว่าข่าแดงน้อยตนเองได้ปลูกไว้ในสวนเกษตรผสมผสานมานานกว่า1ปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่องจะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เป็นประจำและเป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้หน่อพันธุ์ไม่กี่กิ่งก็สามารถแตกก่อแทงหน่อและขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวส่วนการปลูกเริ่มแรกก็ทำการปรับดินก่อนแล้วทำการขุดหลุมต่อมาก็นำปุ๋ยคอกมารองก้นหลุมแล้วนำพันธุ์ข่าลงไปปลูกโดยมีระยะห่างที่พอดีเพื่อให้ข่าได้แตกก่อได้และไม่แออัดส่วนการให้น้ำก็จะให้ตามสภาพดินและบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปีละครั้งเท่านั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติปลูกไว้ประมาณ1ปีก็สามารถขุดหน่อได้แล้วซึ่งการขุดก็จะเลือกขุดเอาเฉพาะก่อที่สมบูรณ์และเอาเฉพาะหน่อที่สวยไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปซึ่งการขุดหน่อจะไม่ขุดไปทั้งหมดจะเหลือต้นพันธุ์ไว้เพื่อให้แตกก่อแทงหน่อขึ้นมาใหม่และมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้เรื่อยๆโดยผลผลิตที่ได้ก็จะนำไปมัดเป็นกำจำหน่ายที่ตลาดสีเขียวสวนศรีสวัสดิ์ในตัวเมืองมหาสารคามให้กับลูกค้าในราคามัดละ10บาทตามปริมาณของหน่อขาดที่ขุดไปส่งผลให้มีรายได้ควบคู่กันไปกับการขายพืชผักชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีและในอนาคตข้างหน้าตนเองก็จะมีการขยายพื้นที่ปลูกข่าแดงน้อยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นพืชที่ขายดีแถมปลูกด้วยระบบอินทรีย์ปลอดจากสารเคมีจึงมีลูกค้าเจ้าประจำและเชื่อมั่นในผลผลิตที่เกษตรกรปลูกเองว่าดีต่อสุขภาพต่อผู้บริโภคครับเห็นว่าเขาปลูกข่าเนาะจ้ะพันธุ์ใดครับนี่เพื่อให้ผลผลิตดีเลยครับออกนอดีเถอะออกนอดีพันธุ์ข่าหน่อยธรรมดาหน้าบ้านเฮาเลยค่าบ้านค่าบ้านเฮาเลยตั้งแต่รุ่นแม่ปลูกไว้เถอะก็ออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาขยายพันธุ์ไว้ครับที่แรกๆนี่เอามาปลูกหลายบ่ครับบ่หลายจังซี่ล่ะเพราะว่าดินเพิ่นให้เฮ็ดนี่แม่นบ่ล่ะมันเฮ็ดผสมประสานกันหลายอย่างเฮ็ดหลายบ่ได้ครับค่านี่ก็คือปลูกอยู่นี่ค่าก็คือแค่นี้ล่ะนี่แค่นี้แค่นี้แต่ว่าให้ผลผลิตต่อเนื่องแม่นต่อเนื่องดวงจีไก่อ้างน้ําเฮาก็ฉีดน้ําเข้าไปไก่อ้างน้ำกับฟูกน้ำฉีดเข้าไปเลยนี่ง่ายง่ายนี่อย่างจังจีแหละมันขึ้นนอร่อเหรอเห็นป่ะน่ะโอ้ครับเอาใส่เวลาปลูกโดนปานใดครับนี่ข้าเนี่ยมันยังโดนมันก็โดนอยู่แต่ว่าโดนคือโดนระยะเขาใส่มาหรอดิครับเขาปลูกกับแค่ปีนี้เขาก็ใส่นอได้แล้วนอมันขึ้นมาแต่ก็ละสองนอสามนอก็ตัดเอาออกเรื่อยๆเมียนการปลูกนี่ปลูกจังใดครับที่แรกเฮ็ดจังใดเฮาก็นี่เดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยจังซี่นี่แม่นบ่ล่ะครับก็ตัดนี้อ๋อตัดนี่ตัดนี่แล้วก็ลงปลูกครับแต่ว่าให้มันมีแก่กว่านี้จังสักหน่อยอ๋อให้ลําแม่นให้หัวมันให้แก่กว่านี้ครับกลางๆก็เป็นหัวแก่แน่แก่แน่จังซี่มีแก่มีนั่นนั่นก็ตัดครึ่งต้นจังซี่คือเอาส่วนนี้เนิบลงไปแม่นนี่เอาหัวกับเนิบลงไปก็คุ้มละก็ซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำนี่ก็ได้แล้วแต่เฮาสิใส่หน่อยใส่หลายอยู่กับคนเฮาปลูกอ๋อบ่ได้กำหนดครับนี่ว่านี่พดน้ำดูบ่บ่ครับคันปลูกไม่ๆนี่ก็เว้นมือหรือ2มือ3มือก็ใส่เทียนหนึ่งทางมันติดแล้วก็สิล่ะปล่อยไว้เลยปล่อยไว้คันฮู้ว่าแห้งแน่เฮาก็ฉีดน้ำเข้าไปครับบ้านนี้บำรุงแน่เฮาเฮ็ดจังบำรุงมีแต่ไม่ๆแม่นบ่ขุดหลุมแล้วเฮาก็ปุ่นฉิงหัวเฮานี่แม่อ๋อห้องพื้นจังหัวลงโอ้ก็แค่นั้นกันนี่ก็ใส่อยู่แต่บ่ได้ใส่บ่อยแม่ปีละเทื่อปีละหยังไปธรรมชาติไปสิแม่ก็ปล่อยเขาปล่อยเขานั่นน่ะคันแห้งมาก็น้ําใส่ก็ขึ้นนอจังซั่นล่ะนั่นมันขึ้นนอขึ้นมีการแต่งหลุมแต่งหยังบ่แต่งบ่ปล่อยจังซี่เลยนอขึ้นมาก็ตัดไปนอใหม่ขึ้นมานอใดมันสมควรว่าสิปล่อยไว้ให้มันเป็นเลี้ยงกอมันก็ปล่อยไว้โอ้นี่เลี้ยงกอไว้นําแม่นเฮาสิตัดหมดเลยก็บ่ได้มันสิตายครับ
นอใดมันว่าคิดว่ามันสิมีแก่แน่ๆหัวแก่ติดแน่จังเสียก็ปล่อยไว้ซะปล่อยมันเลี้ยงกอไว้นอมื้อนี้ก็สิขึ้นมาแพร่ไปอีกช่วงใดเขาแตกนอแต่งยังดีแม่ว่าเลี้ยงแตกนี่หน้าฝนล่ะหน้าฝนแต่ว่าหน้าแรงก็ขึ้นยังสิอยู่นี่เพราะว่าเฮาหดนี่ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆได้ไปทั่วอาทิตย์บ่เลี้ยงไปนะฮะอาทิตย์ละซ้ําเนี่ยบ่ขาดอาทิตย์ละ4กรัม5กรัมก็แก้มมันอื่นไปจังซี่ครับก็ถือว่าให้ผลผลิตดีอยู่แม่นค่านี่ได้ดีอยู่อ๋อเวลาไปขายขายจังได๋ขายเป็นกรัมเฮาก็หลอกหัวออกให้หมดเลยเนี่ยขาวเห็นมันขาวๆขาวแช่เอาน้ําเกลือหรือบีบบางหน้าลงในน้ําให้มันขาวตัดหักตัดหยังนี่เรียบร้อยเกลี้ยงขาวเลยแหละมัดไปดิมัดบานี้ประมาณจักนอกันนั่นน่ะจังได๋10นั่นแล้วประมาณ10นอ10นอ10บาท10บาทคิดเป็นหัวละบาทโอ้หัวละบาทแม่นครับขายดีป่ะครับก็ดีดิล่ะพอว่าเอาไปทีละซ้ํานี่นึงแม่ครับขายเป็นกรัม10บาท10บาทเลยครับนั่นแหละเฮาสิมีขยายออกไปอีกบ่นี่เป็นว่าถ้าหากที่หม้องใดว่างก็สิซับไปแน่อยู่เพราะว่าที่เฮาก็มีแค่นี้แม่นบ่ล่ะที่มีแค่นี้ฟังพุ่นก็เป็นที่เจ้าของครับก็บักเขือบักหยังบักเขือก็ถอนออกแล้วเอาลงบวบลงหยังแล้วเรื่องนี้บวบก็เพิ่งเกิดลงบวบลงหยังไว้กับที่กับหยังแหละเก็บ